ดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มีแต่ละครเรื่องใหม่มาลงจอกันแบบรัวๆเลยนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องเพื่อนรักเพื่อนริษยาน่าดูมากเลยล่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดม่านต้อนรับตอนแรกพร้อมๆกันตอนนี้เรามาต้อนรับละครเรื่องใหม่เป็นผลงานของผู้กำกับฝีมือขั้นเทพพี่ออฟพงษ์พัฒน์หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากซีรีส์แห่งปีเลือดมังกรก็มาต่อกันด้วยละครเรื่องใหม่ล่าสุดเรื่องนาคีกันเลยนะคะงานนี้พี่ออฟเขาจัดฉากโชว์มาอวดกันโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะถือเป็นละครพีเรียดละเมียดละไมสไตล์แอคอาร์ตดังนั้นเปิดให้เข้ากองครั้งแรกทั้งทีพี่แดงธัญญาและพี่ออฟพงษ์พัฒน์เลยขอเลือกฉากที่เป็นไฮไลท์อย่างฉากแต่งงานของทศพลและคำแก้วจากละครนาคีซะเลยค่ะงานนี้เรียกว่าถึงแม้โลเคชั่นจะเป็นบ้านไม้เรียบง่ายของตัวนางเอกแต้วณัฐพรแต่รายละเอียดอาทิเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงก็ล้วนแล้วแต่เป๊ะถอดแบบตามตำราอีสานดั้งเดิมออกมาได้อย่างน่าชื่นชมออกอาการตื่นเต้นคึกคักที่สุดก็คงเป็นหนุ่มเคนภูมิที่เพิ่งมีโอกาสใส่ชุดพื้นเมืองแบบนี้เป็นครั้งแรกแต่เมื่อเจอกับบรรยากาศงานแต่งงานซึ่งพี่ออฟได้เชิญผู้เฒ่ามาทำพิธีเสมือนจริงแล้วล่ะก็แต่ละคนก็สลัดคราบทมนทิ้งนั่งสงบขนลุกไปตามๆกันเลยล่ะค่ะงานแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะออฟบอกมา มีแขกมางาน8คนเ พิ่งเคยเห็นเคนใส่อะไรแบบนี้ด้วยก็ดูโอเคน่ารักดีค่ะเพราะครั้งที่แล้วเราอาจจะพูดของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยก็จะมีคุณครูอยู่ในกองเยอะแยะเลยค่ะหลายคนแล้วก็จะต้องพูดเป็นแบบอุบลก็จะสำเนียงก็จะเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วมีหลายสีสันในเรื่องค่ะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานอยากให้ออกมาเป็นละครที่เป็นอีกแนวนึงเนาะใช่ภาพสวยด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังค่ะเจ้าของเงินรางวัล10ล้านบาทจากรายการ Thailand's Got Talent Season 5ทีมไทยภูเขียว5หนุ่มน้อยโชว์แดนซ์เปเวอร์จากชัยภูมิผู้ชนะใจแฟนๆหน้าจอก็มาปรากฏตัวเป็นๆที่ห้องข่าวซีซั่นบันเทิงพร้อมเด็กหญิงชบาแก้วรองอันดับ1วัย6ขวบเจ้าของเงินรางวัล 500,000 และทีมสะบัดลายทีมการแสดงระดับสมบัติของชาติรองอันดับ2เจ้าของเงินรางวัล 200,000 บาททั้งหมดยังแรงเยอะมาโชว์การแสดงเหมือนรอบชิงเมื่อวานนี้ให้ชมกันสดๆโดยทีมแชมป์จากแดนอีสานยอมรับว่ากลับไปต้องแก้บนกันเพียบๆน้องชบาแก้วก็แซ่บเหมือนในจออยากเล่นละครพร้อมฝากข้อความถึงพี่ยาย่าขณะที่ทีมสะบัดลายหัวหน้าทีมอย่างครูมานพก็บอกว่าภูมิใจกับเสียงปรบมือของคนไทยมากกว่าที่ไหนๆในโลกค่ะเงินที่พวกเราได้มารางวัล10ล้านบาทนี้นะคะพวกเราก็จะเอาไปเป็นทุนการศึกษานะครับแล้วก็เอาไปพัฒนาชุมชนของพวกผมนะครับอยากแสดงละครมากๆเลยค่ะนางร้ายค่ะพี่ยาค่ะสักวันจะเจอกันนะคะถ้าผมทำงานให้คนไทยปรบมือได้เนี่ยผมถือว่าผมประสบความสำเร็จสูงสุดครับผมตอนนี้เรามาดูงานไฮไลท์กันค่ะเมื่อนกสองเผ่าจากละครเรื่องเทพบุตรสุดเวหาจับมือกันมาเอนเตอร์เทนแฟนๆแบบตัวเป็นๆนอกจอนำทีมโดยพระเอกพี่โอมอัชชางานนี้แฟนๆก็เลยฮือฮาเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยล่ะค่ะติดปีกบินจากเมืองเวหามาปรากฏร่างให้แฟนละครได้กรี๊ดกันถึงตลาดนัดสวนจตุจักรนำทีมโดยพระเอกโอมอัชชานางเอกเมนิสาชนไม้วริศพราวกรัญชิดาปีเตอร์ไนท์เจมส์กิกเกษมตรีนันทราชจากละครเรื่องเทพบุตรสุดเวหามาแจกพัดคลายร้อนพร้อมมอบเป็นของที่ระลึกให้แฟนๆติดไม้ติดมือกลับบ้านงานนี้แฟนคลับขอเพิ่มความใกล้ชิดแนบสนิทแบบยกกำลังสองคลีพัดมาขอลายเซ็นกันสดๆพร้อมกระหน่ำรัวเซลฟี่กับนักแสดงจนครบทีมไปเลยค่ะมีคนบอกว่าให้เอาใจผู้กองวริศหน่อยนะเจ้าไปหาล่ะคิดไม่ออกนะครับอันนี้เอาใจอยู่แล้วเราฝากไปด้วยนะครับละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีนะครับก็เทพบุตรสุดเวหาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 เป็นต้นไปครับผมได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกกันแบบรัวๆเลยค่ะสำหรับนางเอกน้องใหม่มาแรงเมนิสาชนที่ครั้งนี้ได้มาลงละครดราม่าเข้มข้นของคู่แม่ลูกผู้จัดพี่กอบสุขและอุภชนีพิเศษยิ่งไปกว่านั้นก็คือการได้ประกบพระเอกป้ายแดงที่เพิ่งข้ามค่ายมาเล่นละครให้ช่อง3อีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานร่วม10ปีงานนี้อ้วนรังสิตยอมรับว่าทั้งเขินทั้งเกรงแต่พอเจอความอบอุ่นของกองกลลวงทวงนี้รักในวันบวงสรวงเข้าไปแล้วแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าปลื้มสุดๆรวมสร้างสีสันด้วยพี่ธงธงมกจกนองธนาเอ็มอภินันอ๋อมสกาวใจและนักแสดงมาฝีมืออื่นๆอีกเพียบเตรียมรับความสนุกหน้าจอกันได้เร็วๆนี้ค่ะเจอกันครั้งแรกในชีวิตจริงและในละครด้วยนะครับวันนี้นะครับวันแรกเลยอายุเท่าไหร่นะครับ22โอ้เท่ากันเลยนะครับก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้เรื่องตอนได้รู้ชื่อเรื่องก็
คิดว่าไม่น่าจะดราม่าขนาดนี้แต่พอมาอ่านบทแล้วดราม่ามากๆชีวิตน่าสงสารอ่ะเป็นคนคอยตามแต่ตอนแรกเนาะจับผิดเขาสงสัยเขาว่าเขาเข้ามาทำอะไรแล้วเขาทำไมมีความสามารถเกินสาวโรงงานเลยก็อยากจะฝากเราทั้งคู่นะคะแล้วก็ละครกลลวงทวงนี่รักค่ะรับรองว่าจะสนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะผ่านไปอย่างสวยงามสำหรับเขาใหญ่ Color Street Project ที่บรรดานักแสดงช่อง3นางเอกเชอรี่พระเอกท็อปอ่านไม้มาสู่อูและ Miss Thailand World 2015 French Fry รองอันดับ1 Gift รองอันดับ2แตงกวาได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นคูณสีแห่งความรักสีชมพูจำนวน830ต้นตลอดระยะทาง 1.2 กิโลเมตรริมทางหลวงธนรัตน์จังหวัดนครราชสีมาโดยการปลูกครั้งแรกนี้อยู่ภายใต้กิจกรรมต้นไม้ของแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 83 พรรษาซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้วยการซื้อเสื้อยืดโครงการซึ่งเท่ากับการปลูกต้นไม้1ต้นโดยสามารถติดตามช่องทางการซื้อได้ที่ Facebook เขาใหญ่ Color Street Project ค่ะยังมีอีกหลายสายเพราะฉะนั้นนะคะคือสามารถมาช่วยกันร่วมปลูกได้อีกเยอะเลยค่ะเรามีเสื้อยืดขายนะคะตัวละ299มีหมอน1ใบใบละ399บาทและข่าวดีค่ะวันพรุ่งนี้1กันยายนวันดีนะคะมาเจอกับมะอึกและชุมชนนิมนต์ยิ้ม6รายรับในลับแลกันได้เลยมาเจอกันได้บ่าย 3:30 ทางช่อง3 Original ค่ะส่วนตอนนี้เราไปดูตอนแรกของละครรถแซ่บเพื่อนรักเพื่อนริษยากันนะคะแค่เปิดฉากแรกมาก็สะเทือนวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแสนสวยจากชากะและเครื่องประดับจากวาคุวาคุลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ